ถ้าไม่มีสูตรโซเดียมก็ใช้โพแทสเซียมได้ค่ะ K2S2O5 เมตาไบซัลไฟด์อะค่ะเวลาเขาใช้กับมะพร้าวกันสีน้ำตาลนึกออกไหมคะนะคะถ้าเมื่อกี้บอกก่อนนั้นนี้ชื่อว่าอะไรนะคะสารส้มนั้นคนละตัวกันค่ะคนละตัวกันไม่ใช่ค่ะสารส้มอีกสูตรหนึ่งค่ะหาซื้อได้ง่ายค่ะไม่ได้ว่ายากร้านค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โพแทสเซียมที่เป็นปุ๋ยนะคะอย่าเอามาใช้นะคะคนละอย่างกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวขอเรียนนิดนึงนะคะสารเคลือบไม่ใช่สารมหัศจรรย์นะคะต้องเรียนอย่างนี้นะคะไม่ได้แก้ปัญหาทุกอย่างได้ค่ะแต่ว่าประกอบกับเทคโนโลยีอย่างอื่นหรือใช้เดี่ยวๆในบางกรณีได้ท่านต้องตัดสินใจเอาเองค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมีเยอะมากใช่ไหมคะเบสิกสุดก็คือใส่ไว้ในที่เย็นเดี๋ยวนี้มีถุง PE เจาะรูนะคะเดี๋ยวนี้มีถุง High OTR ที่ Mtech ที่สวทช.ออกมาขายไม่ว่าจะเป็นถุงทานตะวันที่เขาบอกว่าสำหรับการเก็บผลไม้ทีนี้ช้อยที่ท่านต้องเลือกก็คืออะไรที่ดีที่สุดนะคะท่านชอบอยากได้ presentation หรือท่านอยากให้อยู่นานๆ นะคะเราไม่ได้บอกว่าของเราดีที่สุดนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นช้อยที่ท่านผู้ประกอบการต้องเลือกจากการทดลองค่ะถึงแม้เราจะทดลองแล้วท่านก็ต้องทดลองในสภาวะของท่านนะคะทีนี้อันต่อไปอาจารย์อภิตาจะพูดเรื่องการทดลองในฟิลอาจารย์ค่ะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวจะให้พักไหมคะเราจะต้องพัก10ครึ่งค่ะได้ๆเหลืออีก5เหลือ10นาทีได้อ้าวอะไรก็พักเลยดีไหมคะพักเลยเหรอคะค่ะดีไหมคะเหลือ10นาทีเหรอเอาไงให้พักก่อนดีไหมคะค่ะจะพักก่อนดีไหมคะดีไหมคะแล้วก็กลับมาอีกทีนึงเนาะค่ะงั้นเดี๋ยวพักกันก่อนละกันแต่ถ้าใครสนใจอยากจะมาดูผลไม้ข้างหน้านี้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะไม่เป็นไรต้องบอกว่าไม่ใช่ทำคนเดียวนะคะเพราะว่ามีอาจารย์สีรุ้งกับอาจารย์สุรดาด้วยนะคะทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนนะคะต้องเป็นทีมเวิร์คค่ะก็มาดูว่านะคะก็อาจจะเปล่าหรือว่าปักบอกว่าต้องใช้เสียงไมค์ด้วยอันเดียวกันกับอันเริ่มต้นนั่นแหละค่ะอันนี้ไม่ได้ส่งมาอยู่ให้อยู่ในชุดเดียวกันนะคะดูต่อกันไปเลยค่ะมีสิ2ชุดของอาจารย์ส่งให้ก้อมาแล้วนี่ไม่อยู่ในไฟล์เดียวกันเลยเออซีล็อกมาพร้อมกันหมดไหมล่ะนี่ไงคะมีแล้วเอาตอนเช้าก็ไม่มีเหรออะจริงดิโอ้เหรอเอาส่งมาให้จันก้อแล้วอ๋อตกซีล็อกใช่ไหมของอาจารย์อภิตาไม่ได้ทำได้ส่งมาให้แล้วนี่แจ้งเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นเว็บให้ดาวน์โหลดขออภัยด้วยนะคะ communication loss ค่ะเดี๋ยวอันนี้ไปซีล็อกมาก่อนก็ได้ไหมคะขออภัยด้วยนะคะก็คิดว่าตอนเช้ามีกันหมดแล้วยังไม่มีนะคะโอเคค่ะมาดูเรื่องศักยภาพของสารเคลือบผลการทดลองนอกห้องปฏิบัติการนะก็คือเราตอนนี้ก็คือได้ไปทำเงาะนะคะเงาะที่เราได้โจทย์มาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องก็ต้องไปขอรองกันก่อนว่าถ้าไปทำเนี่ยจะต้องปรับแผนอะไรยังไงนิดหน่อยสำหรับงานที่จะไปทำของชะอวดเขาจะทำทีหนึ่งตัน5ก็คือ 1,500 กิโลส่งคอนเทนเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโจทย์ที่เราบอกว่างั้นเดี๋ยวต้องขอไปทำงานก่อนแต่ว่าขณะนั้นมีเงาะที่นาสารออกมาก็เลยไปทำกับเงาะที่นาสารกันนะคะปัญหาของเงาะเนี่ยก็คือการเกิดขนดำอันนี้คือเป็นปัญหาโจทย์ที่เราจะต้องแก้ไขเงื่อนไขของเงาะขนดำนะคะทีนี้ทำไมเงาะมันถึงได้ขนดำง่ายเพราะอะไรเดาได้ไหมคะ oxidation
พราะออกซิเดชันไปยากเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะนานแล้วเพราะนานแล้วโอ้ดีมากเลยค่ะมาตรงนี้บ้างไม่ถามพี่โชคยิ่งละมาตรงนี้จะไม่ทราบอีกไหมคะเพราะน้ำระเหยออกนะเพราะน้ำเพราะมันเกิดการสูญเสียน้ำแต่มันสูญเสียน้ำได้ยังไงคะเราที่ไม่เลยแวบค่ะอะไรนะคะไม่เลยแวบค่ะไม่เลยสูญเสียน้ำไม่ได้แวบมันเลยสูญเสียน้ำอู๋ดีใจจัง เป็นเพราะอะไรจ๊ะเกิดการสูญเสียน้ำอะค่ะเกิดการสูญเสียน้ำแล้วมันออกไปทางไหนอะออกไปทางอากาศค่ะโอ้ออกไปทางอากาศ ไม่ลงมาตรงจุดตรงนั้นง่ายๆเราดูเงาะหนึ่งผลเห็นอะไรบนเงาะบ้างขนเต็มไปหมดเลยนะคะมันมีขนเต็มไปหมดเลยการที่มันถ้ามันมีเฉพาะเปลือกเนี่ยมันก็มีพื้นที่ผิวสำหรับการสูญเสียน้ำอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอมันมีขนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งเพิ่มพื้นที่ผิวในการสูญเสียน้ำของเงาะออกมาได้อีกเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกเงาะไม่แค่วันสองวันก็ดำแล้วจริงไหมคะนะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าเงาะเนี่ยมันเวลาที่เรามีการจากรายงานของอาจารย์วาริศศรีละอองนะคะจากมจท.เห็นอะไรไหมคะเนี่ยปากใบค่ะที่สีแดงๆลูกศรชี้เนี่ยมันมีปากใบค่ะอยู่บนทั้งผิวเปลือกแล้วก็ตัวขนของเงาะด้วยแล้วปากใบที่มีอยู่เนี่ยเอาเฉพาะเดี๋ยวลืมบอกเรื่องขนก่อนขนบนผลเงาะที่เขานับกันมาแล้วเนี่ยนะคะถ้าอยากทราบลองไปนับเองก็ได้นะคะเขาเด็ดมานะอย่างละเอียดเลยนะมจท.อาจารย์วาริศเนี่ยนะเด็ดออกมาทีละขนเนี่ยเขาบอกว่าเงาะ1ผลเนี่ยมีขนประมาณ300กว่าเส้น300กว่าเส้นจะลองไปนับดูก็ได้นะคะเขาบอกขนาดเพราะฉะนั้นจะเพิ่มพื้นที่ผิวในการสูญเสียน้ำขนาดไหนแล้วเฉพาะปากใบที่เห็น1ผลนี่นะคะปากใบนะคะมีล้านกว่าเซลล์ค่ะล้านกว่าปากใบค่ะเราปากเดียวเนี่ยเรายังแย่แล้วเลยนะคะมันมีตั้งล้านปาก มันจะไม่สูญเสียน้ำมากเชียวเหรอจริงไหมคะจริงหรือเปล่าคะนี่ทำไมเงาะถึงได้มีการสูญเสียน้ำเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแนวทางที่เราคิดกันก็คือว่าถ้าเราไปใส่ถุงพลาสติกนะมันก็ลดการสูญเสียน้ำได้จริงไหมคะแต่มันก็มีช่องว่างอากาศระหว่างตัวถุงพลาสติกกับตัวเงาะอีกเพราะฉะนั้นเงาะเนี่ยเวลามันสูญเสียน้ำออกมานะในถุงพลาสติกสักพักหนึ่งถ้าเราเอาเงาะออกจากถุงพลาสติกเป็นยังไงคะมันก็ต้องมาเจออากาศข้างนอกอีกไม่มีถุงปกคลุมแล้วไม่มีถุงห่อหุ้มแล้วมันก็สูญเสียน้ำแล้วเงาะก็ขนดำอีกจริงไหมคะแต่ว่าถ้าเราเอาแว็กซ์มาเคลือบล่ะมาเคลือบปิดปากใบมาเคลือบไปตรงผลตรงขนของมันขนเงาะนะคะเพราะฉะนั้นพอเราเคลือบไปแล้วเรียบร้อยมันเหมือนเราปิดช่องทางเปิดเลยเราเหมือนใส่เสื้อผ้าใส่เกราะหุ้มไปกับตัวผลเงาะเลยไปไหนมันก็ติดไปตัวเงาะด้วยนะไปไหนก็ติดไปกับตัวเงาะด้วยมันอยู่กับตัวเงาะอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นถุงพลาสติกเปิดถุงออกมันก็มาวางอยู่ข้างนอกทีนี้ลักษณะของการขายในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราไปดูที่เดอะมอลล์มาที่เดอะมอลล์งามวงวานนะคะก็ไปคุยกับเขาแล้วก็ถามเนื่องจากว่าโจทย์ของเราจากผู้ประกอบเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนทางชะอวดเนี่ยเขาบอกว่าเขาส่งเงาะให้กับเดอะมอลล์แล้วก็จะต้องไปวางขายแบบใส่ตะกร้าโชว์ด้วยหรือวางขายเหมือนกับให้เลือกอย่างเงี้ยค่ะและอีกแบบนึงก็คือใส่ถุงพลาสติกเพราะฉะนั้นพอเราไปถึงเดอะมอลล์ที่งามวงวานเนี่ยก็ต้องขอไปตรวจเช็คเรื่องอุณหภูมิของห้างสรรพสินค้าเขาก่อนก็ไปตรวจเช็คเลยว่าอุณหภูมิเขาเท่าไหร่ขอดูแล้วหลังจากนั้นก็ไปดูว่าเขาวางเงาะเนี่ยอย่างไรนะคะการแพ็คของเขาแพ็คอย่างไรแล้วเราก็มาดำเนินการทำแบบเดียวกับของเขาเลยแบบนั้นนะคะแล้วโจทย์ของเขาก็คือว่าปกติเขาขายของในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาได้ของมาจากใต้เนี่ยเขาต้องขายให้หมดใน1วันถ้าวันนี้ไม่หมดพรุ่งนี้เขาขายต่อไม่ได้แล้วนั่นคือโจทย์ที่เดอะมอลล์เจอว่าเป็นปัญหาสำหรับเรื่องเงาะไม่ทราบว่าทางนี้ส่งไปทางซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเจอแบบเดียวกันไหมคะ
มีใครส่งไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้างไหมคะเจอไหมคะมีในนี้มีใครส่งไปให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้างไหมคะมีไหมคะทำหน้างงๆกันเลยอ่ะมีส่งบ้างไหมคะอะไรนะก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ใช่ไหมคะโอเคดีค่ะถ้าเป็นปัญหาอย่างเดียวกันเราจะได้แก้ไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเราบอกว่าตัวขนเงาะเนี่ยเราต้องเริ่มจากนี้ก่อนเลยการเก็บเกี่ยวขนเงาะเนี่ยมันจะมีพวกสารฟีนอลิกเนี่ยเยอะพวกเปลือกมันก็จะมีสารพวกฟีนอลิกเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีเยอะเนี่ยตัวนี้จะกระตุ้นให้เกิดเปลือกดำขนดำได้เร็วนะคะถ้าไปอธิบายกระบวนการทางชีวเคมีเดี๋ยวจะงงกันไปทั้งห้องนะอาจจะลุกเดินหนีหน้าไปเลยก็ได้นะเอาเป็นว่ามันมีสารพวกนี้อยู่เยอะเพราะนั้นถ้าเปลือกถ้าขนมันหักนะขนมันหักแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนก่อนที่หักนะเวลาเขาเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่นะเขาจะเก็บเขาบอกโอ้ยไม่ตกไม่ตกเก็บอย่างดีเอากรรไกรตัดกรรไกรนั่นแหละค่ะตัดลงมาเสร็จช้อจากต้นลงมาลงดินดังโครมไม่ตกเลยค่ะไม่ตกจริงๆเราไปถึงเราต้องบอกว่าช่วยหน่อยเถอะขอให้ทำแบบนี้แล้วไม่ใช่เขาทำไม่ได้นะคะเขาทำได้ก็คือเอามาแพ็คใส่ตะกร้าให้ดีแล้วก็ขนส่งไปให้เรานะคะดำเนินการพอมาถึงเนี่ยนะคะด้วยความที่ว่าเงาะเนี่ยถ้าจับทีละผลนะเกิดอะไรขึ้นมันจะช้ำง่ายขนก็จะหักง่ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดถึงกระบวนการจัดการทำอย่างไรให้จับเงาะน้อยที่สุดให้เงาะโดนมือของคนเนี่ยน้อยที่สุดส่วนใหญ่มาถึงปั๊บเทโครมลงน้ำเลยใช่ไหมคะพยักหน้าใช่มาถึงปั๊บเทโครมเลยโครมนี่ค่ะไม่ต้องเลยจัดคัดให้เรียบร้อยใส่ลงในตะกร้าให้เรียบร้อยค่ะตะกร้าลำไยเนี่ยมีฝาปิดด้วยนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยหลังจากนี้แล้วเนี่ยทุกขั้นตอนไม่ว่าจะใส่ตรงนี้นะคะน้ำเนี่ยเวลาเราทดลองนะเราต้องบอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปทดลองให้ชะอวดใช่ไหมคะเขาใช้น้ำอะไรเนี่ยช่วยไปเอาน้ำของเขามาด้วยเพราะฉะนั้นเขาขนส่งน้ำชะอวดนครศรีธรรมราชมาให้เราถึงสุราษฎร์ธานีแหล่งน้ำของชะอวดที่ใช้กับเงาะเขาอะค่ะเพราะว่าเราจะทำเนี่ยแหล่งน้ำที่เป็นของนาสารเนี่ยเขาจะเป็นแหล่งน้ำบาดาลแต่ของชะอวดเนี่ยก็เป็นแหล่งน้ำบ่อนั้นน้ำเนี่ยก็คนละอย่างกันถ้าเราจะไปทำให้ชะอวดเราก็บอกคุณต้องไปขนน้ำชะอวดมาให้เราเพราะนั้นก็ไปขนน้ำจากชะอวดเนี่ยมาถึงได้เทกันหน้าดูเลยเนี่ยนะแล้วก็จะได้รู้ว่าแว็กซ์ที่เราใช้เนี่ยมันใช้ได้ผลไหมแต่ถามว่าน้ำประปาที่ใช้ใช้ได้ผลไหมตามบ้านเนี่ยใช้ได้ผลอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะน้ำบ่อเนี่ยถามเขาดูมันก็จะค่อนข้างคุณภาพจะต่ำเพราะมีแร่ธาตุอื่นๆอยู่มากเพราะฉะนั้นถ้าน้ำชะอวดผ่านน้ำอื่นก็น่าจะผ่านด้วยยกเว้นน้ำที่มันสกปรกมากๆนะคะถ้าต่ำกว่าน้ำบ่อเนี่ยก็ต้องมาลองกันดูอีกทีนะแต่คงไม่มีใครใช้น้ำแบบนั้นลองน้ำคุณภาพมันก็ต้องพอสมควรนะคะพอเอามาเสร็จเราต้องมาล้างมาแช่เงาะก่อนค่ะก็คือเราใส่ตะกร้าเสร็จใช่ไหมคะที่ชี้อันนี้หรือเปล่าตัวนี้นะคะพอมาเสร็จปั๊บเราตัดเราคัดใส่ตะกร้าเลยเพราะฉะนั้นจับแค่ตัดคัดอยู่ตรงนี้เลยนะใส่ตะกร้ามือคนจะจับน้อยมากเลยใช่ไหมคะโอกาสช้ำจะน้อยละจากนั้นปิดฝานะคะแล้วอันนี้เทน้ำค่ะเติมคอรีนลงไป200 ppm พอเติมคอรีนลงไปแล้วคอรีนจะช่วยอะไรกำจัดสิ่งสกปรกเชื้อโรคต่างๆที่อยู่บนผิวเงาะให้เรามดต่างๆมันจะลอยเต้งเหน่งเต้งเหน่งนะคะก็ทำให้เกิดการผิดศีลข้อที่1ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแต่เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติก็จำเป็นที่จะต้องทำว่ากันไปนั่นนะคะเดี๋ยวไม่สอดคล้องกับที่อาจารย์สุรดาบอกไว้แต่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่คอรีนลงไปช่วยฆ่าเชื้อโรคขณะเดียวกันมดก็จะออกมาตายเต็มเลยค่ะนะคะในนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ย
เราก็จะต้องมีการมาอ้อเดี๋ยวก่อนจะไปถึงขั้นนั้น